ครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำรายการเปิดโปงลงรถอันนี้มีโอกาสได้มาที่เฮงดาระนะฮะครับความประทับใจคือต้องบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่คือจริงๆถามว่าตัวเองก็เป็นคนเล่นรถอย่างนี้นะแล้วก็ทำคิดว่าทำโรงรถตัวเองออกมาเหมือนกันแล้วก็ทำธุรกิจตัวเองออกมาแต่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ได้ไปเจอมาเหยียบไปในเฮงดาระแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เขายิ่งกว่าเราอีกเว้ยเฮ้ยเขาไปหนักกว่าเราอีกเว้ยเฮ้ยเราได้เห็นอะไรที่มันเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเก็บทุกอย่างจริงว่ะเราไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเอาแค่รถก่อนแล้วก็มาเป็นโมเดลรถแต่พอมาเจอเฮงปุ๊บกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเก็บของเล่นทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ที่เป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องราวเหล่านี้มันจะต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปหมดเลยเราก็เริ่มมาจากนี่นะป้ายโฆษณารถยนต์มาเป็นโมเดลสงสัยดูจากอนาคตแล้วก็คงจะไม่หนีของที่เห็นก็มีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายจริงๆมันเพราะมันเข้ามาที่เนี่ยมันมีความรู้สึกมันย้อนตัวเองกลับไปอยู่ในช่วงวัยรุ่นตัวเองที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แรงบันดาลใจนะเราได้ความฝันตัวเองออกมาว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากมีมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีหลายคนเลยนี่หว่าที่เขาคิดเหมือนเราเว้ยเราไม่ได้คิดคนเดียวมาตั้งแต่เด็กถูกไหมสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าเราคิดคนเดียวหรือเปล่าวะทำไมคนในบ้านชอบว่าเราต่างเราว่าแบบป้าบอกลงรถมาทำทำไมวะถูกป่ะสมัยก่อนนะถูกไหมเองว่าสมัยก่อนตอนเด็กเนี้ยนะพ่อแม่ก็ด่าว่าลงรถเมื่อติดแอร์ทำไมร้อนป้าเปล่าเขามีใครก็ทำกันบ้านสมัยก่อนมันจะเป็นแบบขึ้นมาสี่เสาแล้วก็มีหลังคานี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วสำหรับโรงรถนะบางร่มบางแดดนี่ก็ถือว่าใครจะมาคิดผมเอาเก้าอี้เข้าไปนั่งเล่นตอนเด็กๆนะอยู่ในโรงรถพ่อแม่ถามป้าว่ามันนั่งในบ้านก็มีทำไมไม่นั่งไปนั่งทำไมอยู่ในโรงรถเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพราะเราชอบลื้อชอบแกะชอบแคะของเล่นที่เราได้มาพ่อแม่ก็ตีซื้อมาก็ซื้อรถมาก็ต้องมาแกะดูก่อนสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าความเป็นเด็กนะมันก็ประกอบเข้าไปมันก็ไม่ครบหรอกนะญี่ปุ่นทำล็อตมาเกินบ้างอะไรบ้างเลยนะเพราะว่าเราทำรถหายบ้างทำอะไรหายบ้างแล้วก็เอารถมาโมดิฟายพอวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือรถเรารู้จักมันมากขึ้นพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยเข้ามาเหยียบไปในเฮงกาล่าแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยมันตอบโจทย์เลยเว้ยเฮงมีวิชั่นเดียวกับเรามีมุมมองเดียวกันเราเฮ้ยเรามีเจอคนแบบถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเผ่าพันธุ์เดียวกันนะพอเราเข้ามาข้างในเรารู้สึกเฮ้ยเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าของบางอย่างนะก็ต้องยอมรับว่าจากนี้ไปก็อาจจะก๊อปเพลงไปบางอย่างเช่นเรื่องของการจัดแสงคือตัวพี่เองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการหลาชในเรื่องของการจัดแสงเท่าไหร่เพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราดูของเราอยู่คนเดียวมันก็โอเคนะแค่มันสว่างเราพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันเนี้ยพอมาเห็นที่นี่ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นไฟแบบนี้ไว้มาทำให้รถแม่งดูเด่นขึ้นมาไว้แบบนี้มันจะทำให้รถมันดูสวยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าพอมาเขา DIY ออกมาอย่างนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าไปทำบ้างอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็แบบได้ไอเดียของตัวเองกลับไปเหมือนกันนะแล้วก็ทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตก็คือกลางคืนอยู่ในโรงรถขึ้นนอนก็ตีสามตีสี่ดูแล้วถ้าทางเองก็คงไม่หนีกันไปเท่าไหร่น่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงรถเหมือนกันก็คงไม่ได้จะหนีกันเท่าไหร่นะเพราะว่าพอมาเจอตรงเนี้ยหลายคนทำรายการนี้ด้วยนะพอเราไปเปิดโรงรถหลายๆคนเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยแต่นี่คนเป็นเหมือนเราเยอะเว้ยมันมีชีวิตอยู่ในโลกของโรงรถแล้วก็โลกอยู่ที่บ้านแล้วก็โลกการทำงานไม่ได้แบ่งกันมาเป็นสามโลกนะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเพราะว่าพอละได้แค่ตรงนี้เราสนุกกับมันตรงนี้เราก็หมดวันไปแล้วแล้วก็พอมีเวลาว่างเราก็อยากจะท่องในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อหาของหาอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นมาหลายแนวมากเลยเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ดูนะผมบอกผมเล่นมาหลายแนวมากตอนผมไปรุ่นผมเล่นรถแข่งรถซิ่งแต่งรถสมัยพาเลสอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำรถทำก็เล่นผ่านซูโปงซูป้าผ่านเซเว่นผ่านอะไรอย่างงี้มาพอมาถึงยุคนึงด้วยอายุที่มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้อาจารย์ดีชื่อคุณลุงสุธรรมปัจจุบันท่านเสียไปแล้วนะฮะคุณลุงสุธรรมเนี่ยก็เป็นคอลเลกเตอร์สะสมรถโบราณเป็นคอลเลกชันใหญ่คนนึงปัจจุบันนี้ก็คือคุณสว่างของลุงเรืองก็ได้คอลเลกชันของคุณลุงสุธรรมไปครอบครองนะครับก็แกก็สอนให้ผมเล่นเรื่องรถโบราณและความที่เราทำรถโบราณให้กับหลายๆที่เราทำรถโบราณให้กับตระกูลใหญ่ๆในเมืองไทยอะไร
โอ้ยเราไปเห็นแล้วเราไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันแวลูมันสูงว่ะเราไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วมันรู้สึกว่ายิ่งเก็บขึ้นเป็นออริจินอลเท่าไหร่เราที่ทำกลับมาให้มันเหมือนกับวันแรกที่มันออกมาจากโชว์รูมมากได้เท่าไหร่ในความสามารถของเรารถคันนี้มันจะยิ่งทวีค่าเพิ่มขึ้นไปแล้วมันก็มีแต่มันเหมือนกับทุกวันนี้เรามีพอร์ตของเราเองว่าเฮ้ยเราสามารถเอาของพวกนี้ไปขายเมื่อไหร่ก็ได้เรามีหลักทรัพย์ของเราเองที่มันโตเร็วกว่าในความเราอาจจะไม่ชำนาญเรื่องหุ้นเราอาจจะไม่ชำนาญเรื่องธุรกิจที่มันมีความรู้สึกว่าหรือเอาเงินไปฝากตามกองทุนอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกกับเบี้ยมันช้าแต่รถพวกนี้อัตราการโตของมันนี่ปีนึง100%อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปเร็วเว้ยเฮ้ยราคามันเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดเราเล่นให้เป็นเราเล่นให้ถูกเราเลือกให้ได้มันเห็นเลยนะเห็นเนื้อของเราเลยนะแล้วเรายิ่งเก็บหาของได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเราสร้างไว้รูปให้รถคันนี้ยิ่งทำให้มันออกมาใกล้เคียงวันแรกที่มันออกมาจากโชว์รูมได้มากเท่าไหร่นะนี่แหละมูลค่ารถมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็พอไปดูพอทำรายการเนี้ยเปิดโปงลงรถเนี่ยนะออกมาเห็นทุกคนที่มีรถเหมือนกันแล้วก็เล่นรถเหมือนกันทุกคนสุดท้ายชีวิตจริงก็ใช้เนี่ยชีวิตจริงผมก็ขับฟอร์จูเนอร์ไอ้รถพวกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะเพราะการเป็นแบบว่าพอเรายิ่งทำมันเยอะแล้วมีครุบอยู่กับมันมากๆเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าขับไปมันจะดีเหรอวะเดี๋ยวไหมขับต่างจังหวัดเดี๋ยวหินไม่กระแทกมันจะเป็นรอยป่าววะเริ่มคิดเยอะมันเริ่มแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันเป็นมากกว่าพานะการใช้งานแล้วนะใช่ไหมตอนนี้มันก็เลยกลายมาเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นอีกคนหนึ่งในครอบครัวเราไปแล้วอ่ะคือเมียลูกพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วไอ้รถนี่มันก็เป็นเหมือนญาติสนิทอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่านานจะออกไปวิ่งสักทีนึงเราไปขับดูไปก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นโรคจิตก็ต้องไปวิ่งมาทางเดือดตอนกลางคืนโล่งๆหรือเช้าวันอาทิตย์ที่ 5-6 โมงเอาไปวิ่งเพราะพี่เขารู้สึกว่าเฮ้ยให้มันได้ออกกำลังกายแต่ก็ไม่อยากให้พี่เขาเกิดว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์มาชนไฟท้ายแตกแล้วทำไงวะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเฮงขลาดนะขอบคุณคุณเฮงนะฮะที่ให้ผมมาถ่ายรายการแล้วก็บอกว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วเนี่ยเราเจออะไรกันแล้วก็อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันมากกว่านี้นะครับแล้วก็ฝากแฟนในช่องเฮงกระดาษด้วยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากช่องคนเฮงด้วยนะครับก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรอยากรู้ยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับอยากรู้อะไรก็มาคุยกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ